สวัสดีจ้าสวัสดีทุกๆคนเลยเด้อมาหิวเขาวันนี้ไม่พูดพร่ำทำเพลงลำเลยกินเขาก็ไอวันนี้กินก็โอ้หลายอย่างพริกปลาซับน้ำพริกปลาทูหัวหอมอาหารโปรดเลยนะนี่ปอลื่นหรือว่าผักกระเจี๊ยบชาวบ้านฉันเรียกปอลื่นไอ้หัวปีต้มแล้วก็สะระแหน่แล้วก็ผักจากสวนเองปลูกเองนะเนี่ยผักชีมะเขือเปาะเมื่อวานนะกินข้าวเจี๊ยะทุจ๊ะทุจ๊ะเจี๊ยะวันนี้ชัยช้อนเธอไปแนวจีรีไปงานดามาแล้วก็นี่เนาะนี่ต้นหอมสดจังเลยอร่อยกินเผื่อเสียงจะมาซ้าลำหัวหอมคักๆจังบ้านเขาบอกหัวหอมมันที่ทำไม่หายไปวัด ฉันกินมา5วันติดมันยังไม่หายเลยต้องกินมันแสดงว่าไม่ใช่เรื่องจริงขอสู้หน่อยนะมาที่เลยขอบคุณค่ะหมานไปกับปลาครับจ๊ะทำไมชอบกินปลาครับมันอร่อยลำก็หัวหอมจริงจังนุ่นวันหลังซื้อหัวตาลมาต้มหน่อยเด้อหัวตาลไม่ใช่หัวตาลลวกขนุนก็ได้แต่ว่าหัวตาลก็แซ่บคมๆสะดงสะดาวนี่กินกับปลาบองได้หมดกินมือมันจะแปลกๆนะเจอเล็กไม่พอหรอคุณนายไอติดพี่แตนป่ะเนี่ยต้องกินยาทุกวันมึงไปกินเนื้อมะพร้าวเลยก็ไม่ไดสดไงผักปูดเองอะไรสารพิษไม่มีแม้แต่น้อยกินจะรับกันก็เองน้ำพริกปลาทูกับปลาซับมันมีสองอย่างเลือกปับอ่อนนิดแหละพอเลยอ
กินกินข้าวแบบนี้มันอร่อยกว่ากินแบบอาหารทอดๆมันๆเนาะแบบมันหวะเดี๋ยวบ้านพี่เขาเรียกว่าหวะให้สาวเรียกว่าสวงคือมันโล่งปีนี้กระจากสวนจากหวงดีเนาะไม่ได้ซื้อผักเลยเนาะสงสัยต้องปลูกต้นตาลทิ้งไว้ในสวนสักต้นหัวตาลไม่กินหัวมันเนี่ยลำเขาสักหน่อยก็น่า
กินข้าวอร่อยทุกวันเลยถ้ากินแบบเนี้ยมันเบื่อหมูเบื่อไก่เบื่อชอบกินผักดาเรียนครับเรียบร้อยอิ่มขอบคุณทุกคนเด้อที่เขามาดูขอบคุณทุกคนที่กดไลค์กดแชร์ขอบคุณที่ติดตามดูฉันหมอทุกคลิปเดี๋ยววันไหนฉันจะมากินอ่างใหม่เด้อกินรอนางใหม่บ๊ายบายขอบคุณค่ะ